ายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมอบนโยบายในโอกาสครบรอบ16ปีกองทุนแห่งชาติเพื่อประชาชนสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนระบุตลอด16ปีที่ผ่านมาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมีกองทุนหมู่บ้านที่ได้ยกระดับขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชน 2,650 แห่งทั่วประเทศมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 300,000 ล้านบาทมีร้านค้าประชารัฐเกิดขึ้นกว่า 19,000 แห่งยืนยันจะมุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนให้แข็งแกร่ง